ครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีค่ะครับเป็นรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะคะประจำวันนี้ค่ะ3มกราคม2560แล้วค่ะวันนี้อยู่กับตรีนันทรัตน์ชวลาและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐค่ะครับก็ต้องบอกว่าหลายท่านก็คงจะกลับเข้ามาประจำการนะครับปฏิบัติหน้าที่กันตามปกติหลังจากที่ได้กลับไปพักผ่อนนะชาร์จแบตได้ใช้ชีวิตอยู่กับคนที่รักนะครับบางท่านก็คนจะเดินทางไปพักผ่อนหรือแม้กระทั่งกลับไปเยี่ยมญาติสนิทมิตรสหายที่อยู่ต่างจังหวัดครับค่ะก็หลังจากนี้แน่นอนครับเข้าสู่ชีวิตจริงแล้วเขาบอกว่าหมดพักผ่อนหมดพักผ่อนหมดแล้วหมดนะครับเวลาพักผ่อนนี่หมดมันหมดเร็วจังเลยนะคะหมดไปอย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่าอย่างนี้ฮะพูดอยู่เสมอแหละว่าจังหวะในช่วงต้นปีเริ่มศักราชใหม่เนี่ยเราควรที่จะปรับสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพเนี่ยใครอยากจะตัดผมทรงใหม่นะครับซื้อเสื้อผ้าอภรรท์ใหม่นะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการวางแผนการตั้งเป้าหมายพูดอยู่เสมอคนเราอย่าปล่อยให้ชีวิตผ่านไปวันๆโดยเปล่าประโยชน์แค่ทำงานยังไม่พอครับจริงอยู่คำว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องอยู่แล้วแต่ควรจะมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนว่าปีนี้เราจะทำอะไรให้กับชีวิตเราบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานนะในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของการออมหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการดูแลสุขภาพอย่างปีนี้ตรงตรีมีเป้าหมายอะไรไหมลูกปี60เนี่ยหนูตั้งเป้าว่าปี60ตั้งเป้าว่าจะมีลูกอีกคนนึงอย่างค่ะจ้ะก็พยายามตั้งใจเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดค่ะพยายามทุ่มเทเขาเต็มที่ค่ะจ้ะแล้วก็เรื่องงานก็ทำให้เต็มที่เช่นกันแหมน่ารักมากนะครับถ้าใครเห็นใน Facebook ของน้องเขาก็จะมีภาพน่ารักบรรยากาศของครอบครัวนะโดยเฉพาะไอ้เจ้าตัวเล็กเนี่ยนะจะเป็นพระเอกนักขโมยซีนตลอดผมเองก็ตั้งเป้าครับปีนี้ผมตั้งใจว่า1เลยเนี่ยพออายุเริ่มที่จะมากขึ้นอย่างปีที่แล้วผมสังเกตความเปลี่ยนแปลงในตัวเองได้จริงๆแล้วผมออกกำลังกายเนี่ยผมวิ่งมาเป็น20ปีนะผมไม่เคยหยุดเลยวิ่งนานมากเลยค่ะอาจารย์ใช่แต่ปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่ผมไม่สามารถจะวิ่งได้เหมือนเดิมไม่ว่าจะซื้อรองเท้าช่วยเซฟหรือแม้กระทั่งวิ่งในฟิตเนสมันจะมีปัญหาในเรื่องของพวกข้อเข่าก็เปลี่ยนประเภทการออกกำลังกายใหม่นะครับก็เบาลงว่ายน้ำนะเดินเร็วๆปั่นจักรยานปีนี้ผมตั้งใจจะรักษาอาการปวดพวกไขข้อรวมถึงปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้อหลังอักเสบให้หายให้ได้ปีนี้ตั้งใจแล้วก็จะทำจริงๆคุณผู้ชมล่ะมีการคิดวางแผนจะทำอะไรผมว่าน่าสนุกนะตั้งเป้าไว้ต้นปีและปลายปีเรามาเช็คลิสต์กันว่าสิ่งที่เราวางแผนเอาไว้เนี่ยเราประสบความสำเร็จหรือไม่อย่างไรครับค่ะจ้ะก่อนจะไปถึงภาคพยากรณ์นะคะทางรายการก็มีข่าวมาแจ้งทราบให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ทราบพร้อมๆกันค่ะค่ะกระทรวงวัฒนธรรมนะคะเตรียมตอกหมุดค่ะเริ่มสร้างพระเมรุมาตรนะคะ26มกราคม2560ค่ะนายพีรพลพิษณุพงษ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมรักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าขณะนี้ค่ะทางกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบก่อนใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและจะมีการตอกหมุดสร้างพระเมรุมาตรที่ท้องสนามหลวงนะคะในวันที่26มกราคมนี้ค่ะขอบคุณเว็บไซต์นะคะจาก INN News ค่ะครับก็ช่วงแรกครับศักราชใหม่ก็ยังเหมือนเดิมนะครับในส่วนของการพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีในช่วงนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะส่งข้อมูลคำถามเข้ามานะหรือแม้กระทั่งจะอวยพรปีใหม่ทักทายสองช่องทางหลักๆครับค่ะง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ชมพิมพ์พีดีนะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดค่ะเวลาเกิดนะคะอย่างที่อาจารย์เน้นอยู่ประจำนะคะถ้าอยากจะให้ดูลงลึกเนี่ยถามเรื่องการงานก็ควรจะวงเล็บอาชีพมาด้วยนะคะจะได้ดูกันอย่างแบบว่าตรงเลยใช่เพราะว่าจะไม่เป็นการสื่อสารทางเดียวบางทีผมจะสอบดวงเหมือนยังคุยสายเนี่ยผมทำไม่ได้ค่ะนะบอกมาเลยฮะถามงานคุณทำอาชีพอะไรสุขภาพกังวลเรื่องไหนค่ะนะส่งมาที่4221606ครับค่ะช่วงหน้าเราก็รับสายสดนะคะ024960493และ024960494ค่ะจ้ะนอกจากนี้ครับยังมีช่องทางสื่อสารอื่นอีกใครถนัดในการใช้อุปกรณ์ IT คอมพิวเตอร์นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีครับค่ะ www.miraclechanneltv.net ค่ะคลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือว่าถามตอบอันนี้ฝากคำถามเข้ามาได้หรือใครจะ
เขียนจดหมายไฟฟ้าหรืออีเมลนะครับก็สามารถที่จะส่งเข้ามาได้ครับมีลักเคิลนะคะ _ch ค่ะ @hotmail.com สุดท้ายจดหมายนะครับยังไงก็ไม่ทิ้งเพราะมีแฟนรายการหลายกลุ่มที่อาจจะเป็นผู้อาวุโสสูงวัยนะครับเขียนจดหมายบอกกล่าวเล่าเรื่องราวสอบถามดวงชะตาเข้ามาครับค่ะส่งมาที่27/1นะคะหมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140ค่ะใส่เบอร์โทรติดต่อได้นะคะ0831997972ค่ะและสุดท้ายอีกหนึ่งช่องทางสำคัญยิ่งคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมเราสดๆได้เหมือนก็เปิดหน้าจอทีวีเลยนะครับสำหรับใครที่ติดธุระไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ดูได้จ้ะเข้าไปที่ Facebook ค่ะนี่ตามที่ขึ้นหน้าจอเลยนะคะ Miracle Channel TV ค่ะดูไลฟ์สดของเราได้นะคะสามารถพิมพ์ทักทายมาได้เลยค่ะครับอันนี้ก็คือทุกช่องทางที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันได้นะฉะนั้นเราจะไม่พลาดกันเลยครับค่ะเข้าสู่ภาคพยากรณ์วันอังคารที่3มกราคม2560จันทรคติการขึ้น6ค่ำเดือน2นักกษัตริย์ขอไปครับนักกษัตริย์ยังไม่เปลี่ยนนะยังเป็นนักกษัตริย์วอกอยู่นะครับตะวันตกหรือประจิมคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือบูรพาหรือว่าทิศตะวันออกและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้งานไม่เด่นนะครับลำพังตัวเองใช่ว่าจะดียังมีเกณฑ์จะต้องช่วยเหลือคนใกล้ชิดและที่สำคัญวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ล้อกันเลยครับวันนี้งานไม่เด่นเงินก็ติดขัดการลงทุนจังหวะและเอื้อและโอกาสไม่เอื้ออำนวยถึงจะมีทุนทรัพย์แต่ก็ไม่จำเป็นต้องรีบร้อนตัดสินใจนะครับความรักมีโอกาสหวนคิดถึงเรื่องราวเก่าๆคนในอดีตอาจได้เจออาจได้ข่าวคราวแต่วันนี้เรื่องที่น่ายินดีสำหรับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยอาการเริ่มจะปรับตัวดีขึ้นครับค่ะราศีต่อไปราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้ในแง่ของการทำงานต้องมีความหนักแน่น เพราะมีเกณฑ์ถูกว่ากล่าวตำหนิติเตียนก็ได้ให้ถือว่าเป็นปกติวิสัยของคนทำงานนะครับสภาพคล่องโดยรวมยังไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างไรดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดได้ความรักเข้าใจถ้อยทีถ้อยอาศัยคนโสดก็มีโอกาสได้รับสายสัมพันธ์ดีๆครับราศีต่อไปราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนอันนี้มีนระวังปัญหาสุขภาพในเรื่องของอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับงานเองก็ไม่เด่นมีปัญหามีความยุ่งยากหรือสิ่งที่ทำวันนี้ไม่ประสบความสำเร็จแต่ในทางกลับกันฮะวันนี้คนที่ทำงานต่างถิ่นฐานหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศผมทายดีค่ะราศีต่อไปยังลูกยังเหรอคะอาจารย์ยังเหลือการเงินกับความรักการเงินกับความรักค่ะการลงทุนวันนี้เขาบอกต้องใช้วิทยายุทธให้มากหน่อยข้อมูลข่าวสารสำคัญนะครับเพราะวันนี้หลายเหตุปัจจัยมันไม่นิ่งหัวใจไม่มีใครดีทุกวันครับเบื่อก็ต้องทนโดยเฉพาะคนที่มีคู่แล้วค่ะต่อที่ชาวราศีเมษต่อไปราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ย่ำมักง่ายในเรื่องของการทำงานบางครั้งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเอาสบายแต่มันอาจจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายในระยะยาวฉะนั้นไม่ว่าทำอะไรอย่าลืมวัตถุประสงค์ที่เราวางไว้นะครับแต่เงินทองวันนี้ผมทายดีขอเพียงแค่คุณทำในสิ่งที่รู้จริงมีโอกาสได้รับเงื่อนไขหรือว่าดีลทางการเงินที่น่าสนใจอยากได้อะไรให้ขอต้องการให้คนรักทำอะไรให้ขอครับค่ะราศีต่อไปพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้ในเวลาทำงานนะครับเวลาประสบปัญหาเนี่ยคิดจะเปลี่ยนคิดจะถอยถามตัวเองก่อนฮะคุณทำเต็มที่แล้วหรือยังเพราะวันนี้การเปลี่ยนแปลงใช่ว่าจะดีกว่าเก่าการเงินการลงทุนผมทายดีโดยเฉพาะคนที่รอลุ้นเกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ข่าวสารที่เรารอคอยส่วนหัวใจอย่ามีทิฐิหรือคิดแต่จะเอาชนะค้าคารระวังจะแพ้ทั้งสองฝ่ายครับต่อที่ราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับมีโอกาสได้รับผลจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับวันนี้พยายามเข้าหาแล้วจะได้รับโอกาสส่วนเงินทองต้องมีความชัดเจนถ้าคุณคิดว่าตัดสินใจถูกแล้วแม้จะยังไม่เห็นผลลัพธ์ก็ให้ยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้องหัวใจเน้นคนที่ยังไม่พร้อมแต่มีโอกาสวันนี้แลดูหวือหวานะครับต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีค่ะราศีต่อไปราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้งานถือว่าสอบผ่านครับ
สามารถรับผิดชอบสิ่งที่ได้รับมอบหมายได้ดีไม่ได้ขาดตกบกพร่องอะไรแม้จะเป็นงานที่กดดันหรือลักษณะงานที่มีความยากลำบากก็ตามเงินทองทองวันนี้อย่าออกหน้าทำธุรกรรมผ่านบุคคลอื่นครับการเจรจาสิทธิประโยชน์วันนี้ให้หาในหน้าคนกลางความรักไม่ใช่วันที่ดีสำหรับคนโสดคนมีคู่เองเวลามีปัญหาให้หาคนระบายหาที่ปรึกษาอย่าเก็บค่ะต่อที่ชาวราศีสิงห์เลยค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับเป็นอีกหนึ่งราศีที่วันนี้ฝากระวังปัญหาในเรื่องของสุขภาพความรักหัวใจพอจะมีลาภผลในเรื่องรักอาจจะเป็นความช่วยเหลือจากคนรักคนโสดเองก็มีโอกาสจะได้เจอสัมพันธภาพใหม่ๆเงินทองโดยรวมถือว่าดีครับติดขัดเข้าหาใครไม่ถูกปฏิเสธแต่การทำงานวันนี้การประเมินสถานการณ์เป็นสิ่งสำคัญก่อนจะเปลี่ยนแปลงก่อนจะทำอะไรใหม่ๆให้โยนหินถามทางก่อนค่ะราศีต่อไปราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมครับมีโอกาสสมหวังในเรื่องของการมีบุตรนะครับอันนี้ผมเน้นคนมีครอบครัวนะแต่พูดอยู่เสมอแหละถ้าเกณฑ์เป็นแบบนี้คนที่อยู่ในวัยเรียนต้องป้องกันนะครับคนคิดมีคู่เองวันนี้ความสัมพันธ์ก็พอจะได้เริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนแต่เงินทองไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมการลงทุนที่เร่งรีบต้องด่วนตัดสินใจวันนี้ไม่เอาแต่ถ้ามีเวลามากพอก็ไม่ว่ากันงานคำนึงถึงภาพรวมนะครับอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากจนเกินไปในความหมายคือการบูรณาการครับค่ะราศีต่อไปราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้เขาบอกให้ตื่นตัวแต่อย่าตื่นตูมครับเวลามีความเปลี่ยนแปลงใดๆเนี่ยต้องรู้จักใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์สำรองเงินสดไว้หน่อยวันนี้มีเกณฑ์จ่ายเยอะกว่าปกติและมีความเป็นไปได้ครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางรวมถึงยวดยานพาหนะความรักวันนี้ทำมาได้ทะเลาะกับคู่ก็มีโอกาสกระทบกระทั่งกับคนภายในบ้านราศีต่อไปพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมอีกหนึ่งราศีนะวันนี้ป่วยกันเยอะไม่แน่ใจว่าไปเที่ยวกับมาหรือเปล่านะครับสุขภาพนะทั้งโรคประจำตัวโรคใหม่การทำงานมีเกณฑ์ได้งานเสริมนะศักราชใหม่วิ่งเต้นเป็นคนกลางทำกิจธุระให้กับบุคคลอื่นให้หมั่นสังเกตนะครับแต่เงินทองวันนี้มีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นพยายามพึ่งพาตัวเองให้มากอย่าคาดหวังอะไรจากสิ่งที่ยังมองไม่เห็นหัวใจวันนี้คู่ที่กำลังมีปัญหาเรื่องรักต้องประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีเพราะวันนี้ถ้าประมาทมีสะดุดครับค่ะราศีสุดท้ายค่ะราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมได้น้อยดีกว่าไม่ได้ไม่ได้ดีกว่าต้องเสียผมมาถึงในเรื่องของการเงินการลงทุนหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงทุกประเภทฉะนั้นเรื่องเสี่ยงโชคไม่ต้องถามความรักหัวใจเน้นคนมีคู่การปรับตัวสำคัญที่สุดอะไรก็เปลี่ยนได้ครับเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนการทำงานไม่เด่นนะครับวันนี้ไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำมีเกณฑ์ได้มาหรือต้องทำในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาค่ะครบทั้ง12ราศีแล้วค่ะคุณผู้ชมขาในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS นะคะมาสอบถามอาจารย์พรพจน์ได้ค่ะพิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดค่ะเวลาเกิดนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะถ้าถามเรื่องหน้าที่การงานอาชีพนะคะก็วงเล็บมาด้วยว่าทำอาชีพอะไรหน้าที่อะไรนะคะจะได้ดูกันแบบลึกซึ้งไปเลยค่ะส่งมาที่422-1606นะคะช่วงหน้ารับสายสดค่ะ024960493และ024960494ช่วงนี้พักเบรกสักครู่ค่ะ